ทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสปฏิบัติถวายต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่กายวาจาใจของเราเราจึงพบว่าเป็นบุญเหลือเกินที่เราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธที่ถูกตั้งคำถามว่าการเป็นมนุษย์ไปได้ถึงที่สุดถึงไหนแล้วเราก็รู้ว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะการฝึกฝนการไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นงานของพวกเราทุกคนค่ะไม่ว่าคุณจะมามืดหรือมาสว่างคุณต้องปักธงที่จะไปสว่างและไม่ว่าอดีตคุณจะเคยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่ขอให้คุณถูกต้องอยู่ในปัจจุบันขณะเมื่อคุณมีปัจจุบันขณะที่มีสติรู้ทันกายทันใจมีกำลังของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการกระทำคำพูดและความคิดที่สุจริตเช่นนี้เป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะนิพพานคือเป้าหมายของเราเมื่อมีปัญญาในการจัดการชีวิตและเรียนรู้กับชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ทุกครั้งเราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีปัญญาทุกอย่างจึงมีบุญคุณกับเราขอให้คุณรู้ว่าทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นนิพพานเป็นเป้าหมายเช่นนี้เองนะคะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นกระทบรู้ทันไหวใจตื่นเมื่อกระทบรู้ทันกระเทือนและไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดอีกคุณก็สงบเย็นและเป็นประโยชน์ได้อย่างไม่เลือกปฏิบัติจริงๆค่ะธรรมะสวัสดีนะคะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant